Sometimes it seems like you and me against the world. When all the others turn their backs and walked away, you can count on me to stay. Remember when the circus came to town and you were frightened by the clown? Wasn't it nice to be around someone that you knew, someone who was big and strong and looking out for you and me against the world? Sometimes it seems like you and me against the world. And for all the times we've cried, I always felt that God was on our side. And when one of us is gone and one of us is left to carry on, and remembering we'll have to do our memories alone, will get us through. Think about the days of me and you, you and me against the world. Daddy, ba da 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 da. And when one of us is gone and one of us is left to carry on, and the remembering we'll have to do our memories alone, will get us through. Think about the days of me and you, you and me against the world. Dee-dee. Ba-ba, dee-dee, dee-dee, dee-dee. Doo-doo. And I love you too. สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่17พฤษภาคม2564ผมมักจะจำวันนะฮะในช่วงนี้จะต้องจำวันบ่อยหน่อยเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนกำลังจะนับถอยหลังไปสู่อะไรบางอย่าง ไม่มีอะไรผมพูดเล่นๆก็วันนี้ที่ทำคลิปนี้ตั้งใจที่จะมาแนะนำตัวให้เพื่อนๆแล้วก็แฟนๆใหม่ๆหลายคนที่อาจจะเพิ่งมารู้จักกับผมนะฮะให้รู้จักผมได้ดียิ่งขึ้นผมชื่อเล่นชื่อฮาร์ดนะครับเป็นชื่อที่คุณแม่ผมตั้งให้ผมตั้งแต่ผมยังเด็กตั้งแต่เกิดเลยแหละเหตุผลที่ผมชื่อฮาร์ดสะกดจริงๆแล้วถ้าภาษาไทยเนี่ยต้องสะกดฮอนกฮูกสระอาดอเด็กแล้วก็ตามด้วยไม้โถฮาร์ดนะแต่ภาษาไทยเราถ้าอิงจากภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะว่าชื่อผมเนี่ยรากมาจากภาษาอังกฤษฮาร์ดหัวใจ HEART ฉะนั้นถ้าเป็นหลักภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะสะกดฮอนกฮูกสระอารอเรือกรันททหารนะฮะปีนี้ผมอายุ56ปีผมเกิด27พฤศจิกายน2507ซึ่งหลายท่านก็คงทราบกันไปแล้วนะฮะจากคลิปของผมผมเกิดที่สิริราชต้องขอบคุณคุณหมอนะฮะที่ได้กรุณาทำคลอดผมอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยคือปลอดภัยทั้งแม่และลูกคุณแม่ผมเล่าให้ฟังว่าเจ็บท้องอยู่3วัน2คืนอะไรทำนองเนี้ยนะฮะคุณแม่ผมบอกว่าเจ็บท้องตั้งแต่วันที่25ไปคลอดเอา27กลางคืนคิดดูสิฮะว้าว25 26 27คุณแม่ผมในตอนนั้นเนี่ยปี2507เนี่ยเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ธรรมศาสตร์คุณแม่เล่าให้ผมฟังว่าตอนเย็นวันที่25รู้สึกเจ็บท้องก
ก็เลยนั่งเรือข้ามฟากจากธรรมศาสตร์ไปยังโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็อยู่ที่นั่นจนคลอดผมไอ้การที่ผมเนี่ยอยู่ในท้องคุณแม่จะคลอดไม่คลอดแหละเนี่ยเป็นเวลา3วัน2คืนเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นเพราะอะไรนะฮะแต่คุณแม่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยต้องผ่าออกอย่างธรรมชาติไม่ได้ฉะนั้นผมก็คลอดออกมาด้วยวิธีซิเซเรียนนะฮะก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอที่ได้ทำคลอดคุณแม่ผมเดี๋ยวต้องไปถามแม่ผมยังอยู่นะฮะปีนี้จะ89เต็มคุณแม่ผมเนี่ยเกิดวันที่12สิงหาคม2475วันเดียวกับสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์พระพันปีหลวงสินะฮะเกิดวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกันเลยอาจจะต่างเวลานะฮะคุณแม่ผมเกิดที่ลำปางเดี๋ยวไปถามคุณแม่ผมยัง coherent นะยังจำอะไรยังเดินเหินได้แต่ช้าลงไปเยอะครับคุณแม่ผมปีนี้ก็อะไรอีกล่ะ56ปีนะปีนี้จะ57ส่วนคุณแม่ก็จะ89 12สิงหานี้ผมเองเนี่ยหลายคนก็ถามว่าเอาไปเรียนเมืองนอกแต่เด็กทำไมพูดไทยชัดนะฮะรอเรือรอลิงมันก็แปลกนะฮะผมสังเกตหลายคนละผมมีความรู้สึกนี้ครับว่าถ้าใครก็ตามเนี่ยที่ไปเรียนต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยผมสังเกตหลายคนละถ้าพูดอังกฤษชัดจะพูดไทยชัดแปลกไหมแต่ถ้าคนไหนไปเรียนเมืองนอกแล้วกลับมาเนี่ยพูดไทยไม่ชัดลองให้เขาพูดอังกฤษสิครับผมว่า 90% อังกฤษก็พูดไม่ชัดอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครไม่ได้ทับถมใครนะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมจริงเท็จยังไงก็แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนเหตุที่ผมคิดอย่างนี้เพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยรอเรือกับรอลิงเนี่ยมันแยกกันอย่างชัดเจนถ้าคุณไปสลับรอเรือกับรอลิงในภาษาอังกฤษนะฮะความหมายจะเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเอาผมยกตัวอย่างนะมีอยู่ครั้งหนึ่งผมกับเพื่อนนั่งรถไปตามถนนโอลิมปิกหรือฮอลลีวูดบูลวาร์ดผมไม่แน่ใจนะฮะคนขับเนี่ยเป็นคนไทยเพิ่งจะมาเรียนเมืองนอกภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งนักนะฮะมีผมแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งและในขณะที่เราวิ่งรถไปเนี่ยมันก็ไปถึงสี่แยกซึ่งไฟมันกำลังจะเปลี่ยนจากเขียวเป็นเหลืองแล้วก็เป็นแดงนะฮะในขณะที่เราวิ่งไปเนี่ยไฟเหลืองมันขึ้นแล้วนะฮะมีโทรศัพท์มาไม่เป็นไรไฟเหลืองมันขึ้นแล้วแล้วเราก็จวนจะไปถึงสี่แยกแล้วไอ้เพื่อนคนที่นั่งข้างหลังเนี่ยมันก็ไม่อยากให้เราต้องรอติดไฟแดงมันก็เลยตบที่บ่าของคนขับแล้วบอก Hey make the light ปรากฏว่าคนขับทำไงเลยฮะเลี้ยวขวาเฉยเลย make the light เลี้ยวขวาอ้าวทำไมเอ็งเลี้ยวขวาไอ้คนขับก็งงอ้าวก็มึงบอกให้กูเลี้ยวไม่ใช่เหรอ เห็นไหมฮะ make the light กับ make the right ไอ้ light รอลิงกับ right รอเรือเนี่ยความหมายมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนี่คือภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยเนี่ยยังไงดีอะเสร็จหรือยังน้องเรียบร้อยครับลูกพี่เรียบร้อยแทนที่จะบอกว่าเรียบร้อยครับลูกพี่แต่เราก็เข้าใจใช่ไหมว่ามันคือ finished done good complete เข้าใจไหมเรียบร้อยครับลูกพี่ถูกต้องเรียบร้อยครับลูกพี่ไม่ถูกต้องแต่ understood เข้าใจ จริงๆวันนี้ผมเตรียมเรื่องที่จะมาพูดเยอะมากแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยๆพูดวันละนิดวันละหน่อยแล้วกันเพื่อให้เพื่อนๆอาจจะเป็นเพื่อนใหม่นะฮะแล้วก็ทั้งที่ชอบหรือหมั่นไส้ผมจะได้รู้จักตัวตนของผมดีขึ้นจริงๆแล้วผมไม่มีอะไรหรอกครับผมเป็นมนุษย์ผู้ชายวัย56ที่มีความประสงค์มีความต้องการมีความปรารถนาคล้ายๆกับมนุษย์ทั้งผู้ชายและผู้หญิงทั่วโลก นั่นก็คือปรารถนาความสุขสบายนะฮะปรารถนาอิสรภาพโดยเฉพาะอิสรภาพจากภรรยาแล้วก็ปรารถนาความอะไรนะความสามารถ ability ที่จะทำอะไรด้วยตัวเองโดยที่พึ่งพาผู้อื่นให้น้อยที่สุดนะฮะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปต่อไป
ไม่รู้เมื่อไหร่นะฮะอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เดี๋ยวท่านมารู้จักกับผมให้มากยิ่งขึ้นละกันนะฮะผมจะเนี่ยทำคลิปนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับโดยจะใช้เพลงเป็นตัวนำเพื่อดึงดูดให้ท่านดูคลิปนี้นานๆเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลง You and Me Against the World เป็นของ Helen Reddingซึ่งได้เสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้เองครับปีหรือ2ปีนี่แหละเป็นนักร้องผู้หญิงมีเพลงดังหลายเพลงเพลงนี้ความหมายดีครับ You and me คุณและฉัน against the world เผชิญโลกนะฮะเธอและฉันเผชิญโลกซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความจริงตอนนี้ท่านและผมกำลังเผชิญกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้นะฮะทั้งสถานะสภาพทางสังคมและการเมืองWe're in this together เราอยู่ในเรือลำเดียวกันเราอยู่ในเราร่วมชะตากรรมเดียวกันนะฮะในเนี่ยในเรือลำที่เราเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยด้วยกัน Whether it's good or bad we're in it together ไม่ว่ามันจะดีหรือเลวเราร่วมชะตากรรมเดียวกันนะฮะฉะนั้นมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจาถ้อยทีถ้อยอาศัยผ่อนหนักผ่อนเบา That's my philosophy นะฮะสิ่งที่ผมได้รับผลกระทบในครั้งนี้ผมถือว่าหนักหนาสาหัสมันเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยนะฮะมันตัดอนาคตตัดหนทางทำมาหากินตัดอาชีพตัดทุกอย่างเลยถือว่าโหดนะฮะโหดร้ายมากแต่ผมก็ยังโชคดีกว่าอีกหลายๆคนที่ผมมีคุณพ่อซึ่งได้ทิ้งสมบัติไว้พอสมควรในที่นี้ผมหมายถึงว่าพอที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวนะฮะทั้งลูกน้อยและเมียรักลูกรักเลยเมียน้อยได้แต่ก็ไม่รู้จะได้ไปอีกนานเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยพอได้มามันก็ต้องใช้ไปถ้าไม่หามาเพิ่มวันหนึ่งมันก็จะหมดไปอันนี้เป็นสัจธรรมวันนี้ที่ผมมานำเสนอเนี่ยนะฮะผมอยากจะมานำเสนอ2อย่างอย่างแรกคือผมมีกีตาร์เลสซั่นเป็นเพลงที่ผมเล่นเนี่ยแล้วขึ้นคอร์ดให้ทุกคนได้ดูได้เล่นตามได้ศึกษาและได้พัฒนาฝีมืออันนี้ผมทำฟรีนะฮะอ้าวแล้วคุณฮาร์ดได้อะไรล่ะอย่างน้อยก็ได้ความภูมิใจได้ความนับถือได้ respect นะฮะจากคนที่ชมหลายคนครับดูคลิปของผมแล้วชอบแล้วก็ทักมาบอกว่าชื่นชมแล้วก็ติดตามผลงานเนี่ยแค่นี้ผมก็รู้สึกดีใจละโดยไม่ต้องมาตอบแทนอะไรอย่างอื่นอย่างที่สองคือผมขายกีตาร์นะฮะกีตาร์ตัวที่ผมเล่นเนี่ยเป็นกีตาร์อย่างดีนะครับเป็นไม้จริงท็อปซอลิดแล้วก็สำหรับผมเองเนี่ยผมเรียกมันว่ากีตาร์ประชาธิปไตยนะฮะด้วยโลโก้ของกีตาร์มันบังเอิญนะมันบังเอิญอันนี้คือยี่ห้อคอร์โดบาเป็นกีตาร์แบรนด์แคนาดาดีครับนะตัวเนี้ยผมเพิ่งจะไปทำคลิปเมื่อวานนี้เองมั้งเมื่อวานนี้ผมทำคลิปตอนเช้าเนี่ยใส่เสื้อแต่งตัวแค่เงี้ยถือกีตาร์ตัวนี้แต่ไม่ได้เล่นนะฮะพูดให้ฟังคือหลังๆเนี่ยมีคนสงสัยว่าผมมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะคือบ้านเราเนี่ยบางครั้งเราคาดหวังให้คนบางคนไม่ใช่บางคนสิทุกคนรู้สึกบางอย่างกับสิ่งบางสิ่งซึ่งไอ้ความรู้สึกเนี่ยผมบอกตรงๆว่ามันบังคับกันไม่ได้แล้วมันเป็นอะไรที่อยู่ในส่วนตัวอยู่ในใจนะฮะมันเป็นเรื่องส่วนตัวบางครั้งมันไม่ควรที่จะไปก้าวก่ายผมยังไม่รู้เลยว่าลูกที่ผมให้กำเนิดเนี่ยที่ผมสร้างเข้ามาเนี่ยบางทีในใจเขาคิดอะไรเนี่ยผมอยากรู้เขายังไม่บอกผมเลยนะฮะ anyway ก็มีคนถามผมว่าผมรู้สึกอย่างไรกับอะไรบางอย่างผมก็เลยเลี่ยงที่จะตอบเขานะฮะ คือหลักๆผมพูดทำนองว่าอย่ามาถามผมเลยว่าผมรู้สึกอย่างไรให้ดูการกระทำของผมดีกว่าว่าผมรู้สึกอย่างไรนะอย่าให้ผมพูดเลยผมอายผมก็เลยทำคลิป เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เนี่ยถือกีตาร์ตัวเนี้ยแล้วก็พูดเหตุที่ผมพูดเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าผมอยากให้คนที่ชมเนี่ยทำกันบ้านนะฮะอย่างน้อยก็ได้ไปค้นคว้าว่าที่ฮาร์ดเขาพูดอังกฤษเนี่ยเขาพูดอะไรผมเขียนไว้ว่า my feeling for Thailand นะความรู้สึกของผมที่มีต่อประเทศไทยโพสต์ไว้ใน YouTube นะฮะเอาละครับโม้มาเยอะแล้วนะฮะก็อยากจะฝากเพื่อนๆอย่างนี้นะครับผมมีเพจเนี่ย Play Guitar by Heart ทุกวันอาทิตย์ผมกับเพื่อนอีก2คนจะมานั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงเก่าๆส่วนใหญ่จะเป็นเพลงสากลเพลงฝรั่งที่ดังในยุค 60s 70s 80s นะฮะถ้าใครชอบเพลง
ฝรั่งสากลในยุค60 70 80ลองแวะมาดูเพจผมสิครับฟรีครับดูแล้วสนุกดูแล้วชอบก็ช่วยกรุณาแชร์ถ้าดูแล้วไม่ชอบก็วิจารณ์มาก็ได้นะฮะบอกว่าดูแล้วไม่ชอบคุณฮาร์ดช่วยทำอย่างนี้อย่างนี้สิปรับปรุงเผื่อจะดีขึ้นผม I'm open for all comments นะผมเปิดกว้างรับทุกคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์แบบสรรเสริญเยินยอหรือคอมเมนต์ที่วิจารณ์ตำหนิในทางลบผมน้อมรับทุกอย่างนะเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกผมนักดนตรีเนี่ยอยู่ได้ด้วยศรัทธาด้วยความเมตตาจากท่านผู้ชมถ้าปราศจากความเมตตาความศรัทธาแล้วผมอยู่ไม่ได้ผมไม่เหมือนบางคนที่อยู่ได้ด้วยเงินเดือนด้วยงบประมาณแผ่นดินด้วยภาษีนะฮะคนพวกนั้นถือว่าทำบุญมาดีคุณพ่อผมเนี่ยเคยสอนผมเคยบอกผมให้ผมเนี่ยรับราชการบอกฮาร์ดรับราชการเถอะเชื่อพ่อคุณพ่อผมนี่ก็ข้าราชการนะครับในอดีตท่านเคยเป็นเลขานุการจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ท่านชื่อร้อยเอกสุวิทย์ทัตพิทักษ์กุลนะเสียชีวิตไปเมื่อปี2558ถ้าท่านอยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยท่านจะมีอายุ92ปีนะคุณพ่อผมเคยบอกผมว่าฮาร์ดรับราชการเถอะลูกมันมั่นคงนะไอ้ผมก็อย่างว่านะฟังพ่อแต่ไม่เชื่อพ่อมาวันนี้บางทีนึกย้อนไปแล้วก็รู้สึกเออพ่อเราพูดถูกราชการมันมั่นคงจริงๆครับโอเคชีวิตอาจจะไม่หวือหวานะเงินเดือนอาจจะไม่เยอะแต่มั่นคง well ถ้าท่านประพฤติตนตามกฎระเบียบที่ทางราชการเขาวางไว้แน่นอนครับมั่นคงนะฮะแล้วเกษียณแล้วก็ยังมีบำเหน็จบำนาญอีกด้วยนะครับเนี่ยพอผมก็เคยนะผมเคยรับราชการอยู่ไม่นานแล้วก็ออกมาเผชิญโลกด้วยตัวเองแล้วก็มาเป็นมนุษย์ไร้เงินเดือนนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ฟรีแลนซ์อยู่มาสัก10กว่าปีละนะฮะเนี่ยระยะหลังๆนี่พอมีโควิดมีล็อกดาวน์มีชัตดาวน์เนี่ยก็เลยรู้สึกเลยว่าว้าวที่พ่อเขาบอกว่างานราชการมันมั่นคงลูกจริงแต่ก็อีกนั่นแหละครับคุณพ่อผมก็เป็นบุคคลที่ปรารถนาดีกับผมนะฮะพ่อและแม่เนี่ยเป็นบุคคลสองท่านในโลกนี้ที่จะปรารถนาดีและหวังดีกับลูกอย่างบริสุทธิ์ใจไม่มีเจตนาเคลือบแฝงแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าพ่อและแม่ก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนกับปุถุชนคนอื่นผิดพลาดได้บาง advice บางคำแนะนำที่พ่อให้ผมเนี่ยด้วยความหวังดีนะแต่สุดท้ายก็อาจจะไม่ได้ออกมาเป็นผลดีอย่างที่ท่านหวังไว้มันก็เป็นได้นะผมเคยบอกลูกทุกคนเสมอเลยว่าลูกเอ้ยฟังที่ป้าป้าแนะนำนะฟังที่ป้าป้าสอนแต่ก็อย่าเชื่อป้าป้าทุกอย่างสุดท้ายหนูจะต้องเป็นคนตัดสินใจนะอันนี้ผมพูดกับลูกเสมอนะคือสุดท้ายเนี่ยชีวิตเป็นของเราเราต้องดำเนินไปอย่างที่เราต้องการความแนะนำฟังได้จากพ่อจากแม่จากครูจากเจ้านายจากลูกน้องจากเพื่อนฟังได้แต่ก็อย่าไปเชื่อต้องตัวเราเองเท่านั้นนะฮะถึงจะ make that decision for good or bad it's your choice โอเคเอาละครับ วันนี้ก็พูดโคตรเยอะเลยนะถ้าสนใจอยากจะคุยกับผมเป็นการส่วนตัวนี่คือ contact number ของผมนะพร้อมกับ line ID หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนที่ชอบผมอยู่แล้วก็จะติดตามผมไปเรื่อยๆส่วนเพื่อนใหม่ที่อาจจะยังไม่รู้จักผมหรือหมั่นไส้ผมหรือไม่ชอบผมเลยก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเปลี่ยนใจท่านได้บ้างไม่มากก็น้อยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ You and me against the world Sometimes it seems like you and me against the worldAll the others turned their backs and walked away.